มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทั้งฝนทั้งหนาวกรมอุตุเตือนอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งฝนและหนาวค่ะลักษณะอากาศทั่วไปวันที่สองมีนาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงส่วนทางภาคเหนือจะมีอากาศเ,ศเย็นถึงหนาวภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนั้นจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะจึงทำให้อ่าวไทยตอนล่างนั้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ ขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากลมที่เข้าพัดปกคลุมนั้นมีกำลังอ่อนลงค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปสนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสสูงสดุด32-36องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด14-20ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด19-22ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสดุด20-24องศาเซลเซียสสูงสดุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสดุด22-24องศาเซลเซียสสูงสดุด29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด30-36องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว ถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ